วัสดีค่ะเชิญวันนี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องคอและเฟนนะคะคือวันนี้เกี่ยวกับงานช่างนี่นะคะเป็นเรื่องเชิงฟิสิกส์คือเรื่องคอคอเฟนนัดบิดก็คือมันโยงเกี่ยวกับการเซตอัพแล้วก็การเซตอัพแล้วก็การแก้ปัญหาของกีตาร์นะคะคือเทคนิคนี้มันใช้ได้กับเครื่องสายทุกชนิดนะคะมันเป็นยังไงอะไรยังไงโอเคเราไม่ได้พูดถึงว่า น้ำเสียงนะไม่ได้พูดถึงน้ำเสียงพูดถึงว่าสัมผัสทัชชิ่งแล้วก็ให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงทัชชิ่งที่สูงเนี่ยเราไม่พูดอะไรมากถ้าสูงเกิน3มิลเนี่ยคอมจะเป็นยังไงเนี่ยมันได้หมดมันได้หมดนะคะบางคนชอบแซทติ้งสูงๆมันไม่มีประโยชน์เลยการเล่นเท่าไหร่นะคะคนบอกว่ามันจะได้โทนโอเคในกีตาร์ผมจะได้โทนนะที่3มิลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ว่าเล่นโซโล่เป็นหลักนะคะ3มิลเนี่ยมันเหนื่อยในการเล่นแล้วโทนที่ได้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเลิศหรืออะไรเพราะว่ามือขวามันยังกำหนดโทนเหล่านั้นได้ในการเล่นไม่จำเป็นต้องพึ่งทัชชิ่งที่สูงขนาดนะคะแล้วก็ไม่ดีต่อข้อต่อนิ้วสัมผัสมืออะไรต่างๆนะคะโอเคบางคนแข็งแรงไม่มีปัญหาคนตัวใหญ่ข้อนิ้วใหญ่กล้ามเนื้อแข็งแรงไม่มีปัญหาเท่าไหร่อะฮะแต่ถ้าเด็กและผู้หญิงหรือผู้ชายตัวเล็กโครงสร้างเล็กมันสะสมมันจะมีปัญหานะคะฉะนั้นมันจะบอกว่าก็จะเถียงกันหรอว่าเขาก็เล่นได้ก็ใช่เล่นได้แต่ก็มีคนบาดเจ็บกับมันเยอะจนต้องไปหาหมอพบแพทย์ผ่าตัดเยอะแยะมากมายแล้วทำไมเขาถึงป่วยเขาบอกมันเล่นได้แน่นอนค่ะสรีระคนมันมีเรียกว่าอะไรนะมีศักยภาพแตกต่างกันนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะให้ถูกต้องกับสรีระแล้วมันก็ต้องอยู่ในระดับทัชชิ่งที่มาตรฐานที่ว่าคุณจะมีร่างกายที่ดีเลิศแข็งแรงมากกับคนที่อ่อนแอกว่าเขาเล่นได้เพราะคุณพูดถึงตรงกลางนะคะแล้วก็เดินทางสายกลางเราเป็นช่างเราก็ต้องทำว่าทำให้มันเนี่ยเล่นได้ทั้ง2ระดับแต่แน่นอนคุณแข็งแรงแค่ไหนคุณเล่นสิ่งที่มันอ่อนนุ่มที่สุดได้อยู่แล้วแต่ว่าหรือน่าทำให้นุ่มจนถึงขนาดคนที่แข็งแกร่งได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปนะเขาออกแรงเยอะเกินบางคนจะไม่ชอบเพราะเขาต้องการออกแรงเยอะๆออกแรงเยอะปุ๊บโน้ตมันไปละแล้วว่าคุณคุมแรงไม่อยู่พอมาเล่นตัวนิ่มๆมันก็จะรู้สึกว่าโทนมันจะสร้างได้จากจะได้พบกับอะไรบางอย่างเช่นนี่น่าจะเลือกเฟนที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วคนชอบกีตาร์สการ์ล็อกเนาะกีตาร์สการ์ล็อกเนี่ยมันมีเสน่ห์คือเครื่องสายโบราณเนี่ยเฟนนมเนี่ยมันสูงเพราะว่าเทคโนโลยีในการผลิตสมัยโบราณเนี่ยยังมาแรกๆนะอย่างในเอเชียจะเห็นง่ายเพราะว่าเรื่องงานโลหะเราจะสู้ฝรั่งในยุคหลังๆไม่ได้ก็เราจะทำนมด้วยไม้หรือเฟดเราเนี่ยทำด้วยไม้กับกระดูกนะคะอินเดียใช้กระดูกหรืองาช้างนะคะของเราก็ใช้ไม้กระดูกแน่นอนค่ะทุกอย่างมันทำด้วยมือไม่ได้มีคนไกลเครื่องมือมาช่วยมันทำเตี้ยมากไม่ได้จะทำสูงขึ้นมาเป็นเซนเลยใช่ไหมคะโอเคมันก็นมแต่ละอันเนี่ยมันจะมีขนาดไม่เท่ากันมีเทคนิคครับแต่จริงๆแล้วก็คือหลักการเดียวกันแต่พอมาเป็นได้ยุคใหม่ใช้เฟสที่เป็นโลหะใช่ไหมคะเป็นเหมือนลวดเป็นโลหะฝังไปในเนื้อไม้นะคะถ้าเป็นเครื่องดนตรีคลาสสิกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะมีเฟสมันก็จะเป็นเหมือนแฟลตเลทใช่ไหมคะก็อาศัยความเรียบมันทำได้ง่ายกว่าแต่มันก็จะให้โทนหนึ่งแต่ว่ามีเฟสเนี่ยมันก็จะให้เสน่ห์แบบโบราณหน่อยก็คือว่าเวลาเราแตะเบาๆเนี่ยเฟดที่มัน
แฟตที่สูงเนี่ยมันจะให้เราที่ชันไม่ต้องออกแรงเยอะแต่พอเป็นแฟตเลทเราต้องออกแรงกดอย่างกีตาร์คลาสสิกจะใช้แฟตค่อนข้างเตี้ยฉะนั้นคุณต้องใช้กำลังเยอะในการกดให้มันแน่ฟิงเกอร์บอร์ดถูกไหมคะมันจะได้โน้ตที่ชัดเจนถูกไหมคะแล้วก็โทนก็จะเกิดจากมือที่คุณกดอ่ะโอเคแต่พอเป็นกีตาร์ไฟฟ้ายุคใหม่เราจะใช้เบอร์สูงๆจัมโบ้เฟด LTD ESP แจ็คสันใช้เขาเรียกว่าจัมโบ้เฟดเหมือนเป็นเฟดของเบสนะคะแตะเบาๆแตะเบาๆมันก็จะมีเสียงไม่ต้องคือง่ายนิ้วเราไม่ต้องไปถึงตัวฟิงเกอร์บอร์ดเลยทำให้อัตราการสึกของฟิงเกอร์บอร์ดเราลดลงแต่เป็นเฟดที่สึกแทนนะคะแน่นอนค่ะการแก้ไขเฟดง่ายถอนเปลี่ยนใหม่ถอนเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเป็นซิงเกิลบอร์ดสึกต้องเวลให้มันเรียบหมายความว่าไม้มันจะบางลงไปด้วยใช่ไหมเป็นมินนะแล้วก็มันลงเฟดใหม่ทีนึงมันข้อดีข้อเสียนะแต่ว่าแต่แน่นอนนะคะคนเล่นเร็วเนี่ยเขาต้องการสัมผัสที่ใช้กำลังพอเหมาะแต่ปุ๊บชัดแน่นอนนอกจากเฟดที่สูงแล้วก็เฟดสูงเนี่ยมีหน้าหลายหน้าหน้ากว้างหน้าแคบนะคะอันนี้หน้าเลือกหน้ากลางหน้ากลางนะคะถ้าเป็นคลาสสิกหน้าจะบางใช่ไหมคะเลยเลือก middle jumbo ก็คือหน้าแคบสูงใหญ่แต่ถ้าเกิด jumbo พิเศษเนี่ยก็เรียก extra jumbo เนี่ยที่ ESP ใช้เนี่ยมันทั้งหนาทั้งสูงอันนี้สูงเท่ากับที่ ESP ใช้แต่ว่าแคบกว่าแต่ความหนาเนี่ยมันมีข้อเสียตรงว่าเมื่อเราเวลเฟกนะคะหรือเล่นไปสักระยะหนึ่งหน้าสึกมันสึกก็คือหมายถึงว่าโมเมนต์จุดกึ่งกลางเฟกเนี่ยมันเสียไปไอ้ตรงนี้ก็คือตอนที่เราสไลด์เฟกเป็นช่องมันจะเป็นระยะเป็นมินเนี่ยที่กำหนดโน้ตเนี่ยความชัดเจนของโน้ตตัวนั้นเนี่ยมันจะเสียตามไปด้วยแต่ถ้าเราใช้มิดเดิลแน่นอนค่ะความคือความโค้งมันจะแหลมขึ้นถูกไหมคะเวลามันสึกมันก็ยังอยู่ในโน้ตตัวเดิมเพราะว่าบาร์มันจะไม่แบ่งเป็น2เหมือน extra jumbo คือหลายคนเข้าใจว่า extra jumbo เนี่ยเราจะใช้ได้นานแต่คนที่เล่นหนักๆจริงๆ extra jumbo ไม่ถึงปีไปหมดแล้วหลายคนอยากเปลี่ยน stainless สายไปหมดแล้วเล่นสายไปหมดละสายเปลี่ยนเดือนนึงเปลี่ยนสาย3ชุดรู้สึกว่ามันจะสิ้นเปลืองไปใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอ่ะเพราะคนเข้าใจว่าเราต้องใช้กำลังเยอะในการเล่นเราใช้แค่มีด้านจัมโบ้นะคะกำลังพอเหมาะคือพอดีในการเล่นแต่ที่สำคัญนะคุณจะออกกำลังพอเหมาะในทัชชิ่งที่ทำให้ไม่ต้องใช้กำลังเยอะก็หมายความว่าไม่ถึงนะจากการวิจัยนะเป็นเชิงสแตทนะไม่ใช่แบบอะไรเงี้ยสำรวจดูแต่มีหลายเจ้าทำไอ้คนที่ทำบัฟเฟตเทนก็วิจัยตรงนี้ออกมาจนได้บัฟเฟตเทนนะเขาก็ลองว่าจะมือกีตาร์หลายๆคนตั้งแต่เด็กนะเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็คนเอเชียแล้วก็ฝรั่งเทียบว่าระยะตรงไหนที่แบบว่าเฮ้ยทุกชนชาติทุกเพศทุกวัยเล่นแล้วมันโอเคแล้วไม่บัดเฟซไม่บัดด้วยเขาก็เขาทำการบ้านของเขามานะคะแต่ขอไปลองไปหาดูนะคะบัฟเฟตเช่นเว็บเขามีลีน่าพูดถึงเขาไปหาดูเขาวิจัยมาเป็นยังไงเขาก็จะมีทัชชิ่งที่กลางๆแต่ละคนชอบนะแต่ละคนที่ชอบบัฟเฟตเช่นอย่างเชอร์ใช้บัฟเฟตเช่นวอชเบิร์นรุ่นสูงๆแบบเทนอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เนื้อยี่ตรงนี้เพราะว่าเขาวิจัยมาดีจนได้บัตเฟตเทนก็หมายความว่าองค์ประกอบเป็นไงไอโอเคลีน่าไม่ได้ลายเส้นบัตเฟตเทนเพราะว่าไม่ได้ไปสอบลายเส้นเขาแต่ว่าหลักการก็มีอยู่อ่ะโอเคคอค่ะคอต้องตรง180องศานะคะไม้เป็นทับเนี่ยหน้าแล้วมันแสงไม่รอดผ่านหลักง่ายๆเลยแต่ไม่รอดผ่านเฟดมันต้องเป็นระนาบเดียวกันทุกเขาเรียกว่าอะไร
ทุกพื้นที่อะค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่โอเคมันก็ต้องเท่ากันแต่ว่าสายอะมันเหมือนสะพานแขวนนึกถึงสะพานแขวนนะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นเลือดเหมือนโรสลิงนัดก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวหมุดที่ตีสะพานนะคะส่วนบิดก็เหมือนเสากระโดงที่อยู่กลางสะพานแน่นอนค่ะเมื่อเราขึงสลิงเนี่ยมันจะมีท้องช้างก็คือน้ำหนักของสายแต่เรายังพูดถึงการคำนวณทางฟิสิกส์ว่าขนาดกี่มิลกี่เซนน้ำหนักสายชนิดโลหะมันจะเกิดท้องช้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่เอาหลักการง่ายๆคือว่าสายยิ่งใหญ่ยิ่งมีน้ำหนักท้องช้างเยอะสเกลยิ่งยาวสเกลหมายถึงว่าความยาวของสายจากนัดถึงบิดยิ่งยาวก็ยิ่งมีท้องช้างเยอะโอเคเรามาทำความรู้จักสายทั้ง6ก่อนโดยกีตาร์ทั่วไปไม่พูดถึง7-8สายแต่ก็หลักการเดียวกันจะไม่ง่ายคือว่าแน่นอนค่ะสาย6เนี่ยมีน้ำหนักสายเยอะกว่าสาย1ใช่ไหมคะเพราะเป็นสายที่เบอร์ใหญ่กว่าแล้วก็มีสเกลที่ยาวกว่าด้วยใหญ่แล้วยาวกว่าอีกนะดังนั้นแน่นอนค่ะว่าความสูงเนี่ยท้องช้างเยอะคอเราตรงแต่ว่าสายมันไม่ได้ตรง 100% ถ้าเราเอามาทัดเนี่ยมันจะนิดนึงอ่ะมันไม่ได้แบบตรงเป๊ะถูกไหมคะยกเว้นเราดึงอันนี้ไปข้างหลังมันตรงจะตรงก็คือว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะมีท้องช้างนิดนึงก่อนหน่อยนึงต่อให้มันมีแรงดึงเนี่ยมันก็จะดึงกลับมานิดนึงฮะแต่มันจะดึงให้ตรงมันจะอยู่ไม่นานมันก็จะดึงกลับมาเป็นท้องช้างอยู่ดีโอเคนะแต่ว่ามันมองด้วยตาเราจะตรงนะแต่ทำไมต้องทัดไว้นิดนึงจริงๆแต่ถ้าเป็นเบสหรือพวกสเกลยาวเห็นชัดกว่ากีตาร์แทบจะมองแล้วมันตรงเนาะด้วยสายตาแต่สายนึงไงดูไงก็ตรงเพราะท้องช้างมันน้อยแทบจะ180-300%แทบจะไม่มีท้องช้างโอเคก็สาย6จะมีสเกลที่ยาวกว่าอันนี้มันสเกล 25.5 แต่สาย6จริงอ่ะมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะมันประมาณ 25.7 นะคะตรง 25.5 จริงๆอ่ะมันอยู่ที่สายเนี่ยอยู่ที่สาย4สาย3เนี่ยเป็น 25.5 เป๊ะๆ เลยนะคะถ้าเป็นไฟรถไฟตรงไหนโอเคมาตรงนี้ค่ะไอ้ตรงร่องนะคะจากถึงนั้นเป็น 25.5 นอกนั้นมันก็จะเหลื่อมๆอยู่ที่อยู่ประมาณนี้วิธีการคำนวณไม่พูดถึงนะคะว่ามันจะเป็นเศษแต่ว่าเรากะโดยประสบการณ์ก็คือว่ามันจะมีรูปลักษณ์อย่างนี้สังเกตว่าแต่ละสายเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไงนะจะมีสเกลไม่เท่ากันแต่เขาพูดถึงสเกลโดยรวมก็คือเฟสตรงนี้โดยรวมโอเคฉะนั้นมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีอัตราการเพี้ยนของตัวโน้ตแต่ละสายเนี่ยไม่เกิน -30% ไม่น่าเกลียดโอเคนะมันก็เลยมีบางคนถามว่าสายนี้มันต้องเฟสนี้มันอะไรอย่างนี้อันนี้แล้วแต่แต่ว่าหูมันวัดไม่ค่อยจะได้นะคะ แต่จริงๆแล้วอะถ้าเฟสเราธรรมดีคอธรรมดีเนี่ยมันจะอยู่ที่มัน20เองบวกลบ20ความเพี้ยนนะในแต่ละช่องหมายถึงว่าในทุกเฟสเนี่ยของแต่ละสายความเพี้ยนจะบวกลบ20หูทั้งแค่ไม่รู้เรื่องทั้งแค่ไม่รู้ต้องเอาเครื่องมาวัดแต่ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามันยังมีเรื่องของนิ้วคนเรื่องนิ้วคนด้วยธรรมชาติเล่นมีเฟสเอียงเพราะบางคนจะเล่นแล้วมันเอียงใช่ไหมเฟสเอียงเพราะว่าข้อมือเขาแต่ถ้าเกิดข้อมือเขาถูกสรีระมันจะตรงถูกไหมคะมันก็จะตรงถ้าเกิดคุณเล่นอย่างเงี้ยปุ๊บเอียงเลยหมายถึงว่าเล่นแบบที่คนทั่วไปเนี่ยหัวกีตาร์จะเริ่มพิมพ์ลงพื้นเสร็จจะต้องเอียงเพราะนิ้วคุณจะเอียงเพราะข้อมือคุณคว่ำนะพอข้อมือคุณไม่คว่ำข้อมือคุณนิ้วคุณก็จะตรงกับเฟสมันเรื่องของเรื่องสรีระความเคยชินและความนิยมเราไม่ต้องไปซีเรียสค่ะมาต่อมีคนถามว่าโอเคหน้าเฟสเราทำตรงแล้วเฟสเราอะต้องตรงด้วยไหมเฟสเราก็ต้องตรงด้วยฉะนั้นมันต้องมีการเวลเฟสถ้าเกิดว่าบางคนบอกเฮ้ยเวลเฉพาะเฟสที่มันสูงมาได้ไหมอันแน่นอนสมมติว่าเฟส12ปั๊บก็แสดงว่าไอ้ตัวเฟส12เนี่ยมันเตี้ยกว่าเฟส
10 30 4 15นะคะไม่ใช่เฟส12นะฉะนั้นเราก็ต้องไบเบิล13 4 15เข้าใจผิดมาคุยกับเอล12เตี้ยเลยแล้วต้องก็บัตหนักกว่าเดิมอ่ะโอเคเราต้องเข้าใจตรงนี้เป็นเรื่องฟิสิกส์ก็คือที่มันบัต12เพราะว่ามันไปติด13 14 15 16 17เนี่ยตรงไหนเราก็ต้องหาอยู่มองที่หลอดมันติดไหมอันนี้ไม่ติดนะคะอันนี้เวลเฟดเรียบร้อยนะคะเวลเฟดปุ๊บเราก็ต้องคืนเฟดถูกไหมคะเมื่อเราเอาตะบงตะใบเอาอะไรขาดมันก็จะแบนเฟดมันก็แบนแน่นอนโมเมนต์จุดโฟกัสของตัวเฟดก็จะเสียไปฉะนั้นเราก็ต้องมีตะไบที่คืนโฟกัสล่องมันขึ้นมาไอสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าคุณทำเองอ่ะได้ไม่บาดแต่โน้ตคุณเพี้ยนถ้ารับได้ก็ทำไม่ได้ก็ส่งให้ช่างเขาตะไบแต่การตะไบมันก็มีเทคนิคมันต้องโค้งใช่ไหมคะตามเรียนนะคุณก็ต้องฝึกใช้นะฝึกใช้มันคุณจะงัดอย่างนี้ไม่ได้ต้องดึงถ้าคุณงัดปุ๊บเนี่ยเฟดคุณก็จะถูกดึงใช่ไหมไอตัวที่ล็อกกับฟิงเกอร์บอร์ดขามันถูกยกตามมาด้วยถ้าเกิดดันแรงก็เลยต้องดันเบาๆเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะขามันอะที่อยู่ในร่องเฟดถูกงัดเพราะแน่นอนค่ะตรงนี้มีแรงเสียดทานค่ะมันจะมีคมแต่คมมันไม่ได้คมกริบแบบมีดหรือกระดาษทรายนะคะคมมันจะเป็นมันเกินความสามารถของกล้องมือถือที่จะทำให้เห็นมันได้โอเคเอาเป็นว่ามันคมประมาณแบบว่าคุณตะไบเล็บของคุณแล้วเล็บคุณหายไม่พอนะชอบมีน่าชอบมาใช้ตะไบเล็บตัวเองคือนี่มันโค้งเลย เล็บเราโค้งเลยเนี่ยโค้งเลยทีเดียวเนี่ยมันโค้งเลยแล้วเราก็เอาแปรงขัดเล็บเราออกแน่นอนบางครั้งเราตะไบเฟดเนี่ยกับผมเราหาไม่อยู่ไงว่าต้องตะไบทิ้งเนี่ยมันก็จะมีเบอร์ของมันนะคะอันนี้เบอร์2มันจะมีมิดเดิลจัมโบ้มิดเดิลกับมิดเดิลจัมโบ้หน้ามันจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะความโค้งเห็นไหมคะมันจะมีแหลมหน่อยกับแหลมน้อยแต่โฟกัสอยู่ที่เดิมตรงกึ่งกลางก็คือตรงกับล่องเฟดเป๊ะโอเคผ่านนะคะแต่เพราะว่าทำไมต้องเวลเสียไปเฟดหนึ่งเวลทั้งคอมันก็หลักการเดียวกันคือมันต้องตรงถูกไหมคะมาดูกันอีกทีเราจะสังเกตว่าระยะของเฟดหนึ่งจะเตี้ยที่สุดแล้วค่อยๆสูงคือไอ้ที่สูงคือสายมันสูงแต่คอเราตรงตัวที่กำหนดคือนัดกับปิดโอเคถ้าเกิดว่านัดเราเตี้ยก็ทำให้ช่วงนี้เราเล่นง่ายใช่ไหมคะเล่นง่ายก็คือหลายคนก็พยายามตัดนัดให้มันได้พอดีกับเฟดหนึ่งให้มันเท่ากับความสูงของเฟดหนึ่งแต่มันก็จะมีความว่าทำได้ยากนะเพราะอะไรมันไม่ใช่เฟดมันทำได้ยากนิดนึงแล้วก็พยายามทำแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ากีตาร์โดยทั่วไปนะมันจะสูงทำไมถึงต้องทำสูงกว่าเฟดเพราะว่าเฟดกับคอเขาอะไม่ได้ 100% เมื่อแบรนด์ดังทุกยี่ห้อเนี่ยเจอมาทั้งหมดจะใหม่หรือเก่านะเขาต้องทำเฟดสูงนิดนึงการทำเฟดสูงเนี่ยเขาบอกเฮ้ยฉะนั้นเราเล่นเฟดตรงช่วงนี้ไม่มีผลมีผลค่ะคือผลของมันเกิดจากท้องช้างนั่นแหละแค่ระยะมันแค่ 0.0 มิล 0.010 มิลก็มีผลต่อช่องช้างซะแล้วในการที่เราสัมผัสกดช่วงเนี้ยหนึ่งน้ำหนักที่เราใช้และแรงดึงทำให้ไอ้ช่วงเนี้ยบัดไม่บัดด้วยนะฉะนั้นเวลาเราทำซีโร่เฟดเนี่ยมันก็ต้องคำนวณว่าคอตรงนะตรงนี้จะต้องสูงใช่ไหมสูงในระดับไหนสูงเท่าวัดที่เวสเฟดที่24เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 มิลหรือ1มันต้อง 1.5 มิลแต่ถ้าเกิดว่ามาวัดที่เฟด12เนี่ยมันจะเหลือประมาณ 1.2 1.3 มิลของสาย1เบอร์10นะคะแต่ถ้าเกิดเบอร์9เบอร์8ก็จะได้ต่ำกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะท้องช้างจะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์11เบอร์12นี่มันต้องสูงขึ้นแน่นอนต้องสูงขึ้นหมายถึงที่พูดนี่หมายถึงว่าเราตั้งสารมาตรฐานนะคะแรงดึงน้ำหนัก
ต่อปอนมันจะเท่าเดิมนะคะส่วนสาย6ก็จะอยู่อยู่ตรงเนี้ยมันเกือบ2มิลใช่ไหมคะในคันเนี้ยเกือบ2มิลที่เฟส24อ่ะเฟสถ้าเฟส12มันหนึ่งประมาณ 1.5 1.6 นะคะมันก็อยู่ที่เฟส12หมายถึงว่าคอเราตรงนะถ้าคอเราไม่ตรงในเฟส12มันจะงอกว่าโอเคแน่นอนค่ะมันจะอยู่ที่ความงามของบิดด้วยบิดจะไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปดังนั้นถ้าเกิดว่ามันก็จะเหมือนกับเสาประตูของสะพานจนถึงหมุดต่อหม้อสะพานแล้วก็สลิงมันจะไม่ตรงกับสะพานมันจะต้องฉีกขึ้นไปใช่ไหมคะตามองศาเพราะมันจะมีแรงดึงพยุงสะพานแล้วทำให้สะพานเนี่ยรับน้ำหนักของสิ่งที่วิ่งสมมติสิ่งที่วิ่งนั่นคืออะไรนิ้วคนเล่นสายมันรับน้ำหนักที่คนเล่นเกี่ยวกันไหมไม่นะแต่ว่ามันเลยต่ำได้มันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรเยอะนะคะแต่ว่าคอเนี่ยมันก็จะรับแรงดึงถ้าเกิดว่าบิดสูงก็หมายความว่าคอก็จะรับแรงดึงเยอะถูกไหมคะตามไปด้วยแล้วแน่นอนนิ้วเราก็ต้องใช้กำลังเยอะในการเล่นด้วยเช่นนี้พูดยาวแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะคะ